ความเป็นเลิศนะครับด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเทศบาลเรานะครับให้ทางคณะผู้ประเมินได้รับทราบนะครับท่านแรกขออนุญาตแนะนำท่านนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกครับท่านนายกเปรมฤดีชาพนศ์ครับครับท่านที่สองครับท่านครับท่านกรองอนุญาตได้รู้จักและทราบเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของโครงการจัดสวัสดิการสังคมนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมความเป็นเลิศด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคมดิฉันเปรมฤดีชาพนศ์นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกยินดีต้อนรับนักวิจัยโครงการทั้งสองท่านที่ได้มาซึ่งเทศบาลมีโครงการโดดเด่น3โครงการที่แสดงถึงความเป็นเลิศด้านความลดความเหลื่อมล้ำในสังคมที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนดังนี้ 1. โครงการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 2. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสร้างโอกาสที่เท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่จะช่วยส่งเสริมเพื่อคุณและพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลกของเราขอร้องรับด้วยความยินดีอย่างยิ่งค่ะก็ภาคีเครือข่ายทุกท่านเลยนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ได้ประมูลข่าวนะคะท่านโต้งแล้วต้องบอกก่อนว่าประเภทรางวัลลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเนี่ยเป็นประเภทรางวัลที่เรียกว่าเป็นร้องใหม่สุดนะคะซึ่งปีแรกก็จะเป็นปีที่แล้วนะคะพอปีนี้เนี่ยก็เป็นปีที่สองแล้วก็เราก็ประเภทรางวัลที่หมดไปก็คือที่สุดที่เราไม่มีแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเนี่ยมาแทนนะคะดังนั้นเนี่ยรางวัลนี้เนี่ยต้องบอกว่าท้าทายมากแต่เป็นความท้าทายที่น่ามหัศจรรย์ใจตรงที่ท้องถิ่นที่ส่งเข้าประกวดค่ะประเภทรางวัลลดความเหลื่อมล้ำในสังคมต้องบอกก่อนว่าท้องถิ่นที่ผ่านเข้ารอบเนี่ยเราจับความโดดเด่นของรางวัลได้ค่อนข้างดีซึ่งโครงการที่ส่งประกวดเนี่ยเป็นโครงการที่บอกเลยว่าแข่งขันกันได้สุดยอดมากนะคะแล้วมาทำให้ตัวแบรนด์เองเห็นได้เลยว่าท้องถิ่นใส่ใจการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานต่อภาพผลก็คือเรื่องของการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องชื่นชมนะคะมาแก้กับมาไปกันมาผลงานนะคะจนได้เรียกว่าประเภทรางวัลนี้นะคะตัวแต่ก็จะเป็นคนตรวจรางวัลนี้เป็นหลักเลยนะคะรางวัลนี้ต้องบอกว่าเราตรวจเรามีเกณฑ์คะแนนที่ค่อนข้างละเอียดง่ายก็สามารถผ่านเข้ามาในขั้นต้นได้เนี่ยต้องชื่นชมนะคะว่าเรามีการปฏิบัติงานที่นี้ได้อย่างแท้จริงนะคะค่ะอันนี้ทีมที่ตรวจนี่ก็คือทีมที่ดูแลทั้งโครงการด้วยเช่นกันนะคะที่ทำงานร่วมกับเรามาหลายสมัยนะคะไม่เกินชั่วโมงครึ่งนับจากนี้ก็จะจบที่ประมาณเรียกว่าประมาณบ่าย2:40ซึ่งไม่อยากให้ทางภาคีเครือข่ายแล้วก็ในส่วนของเขตรู้สึกเครียดนะคะก็เป็นเรื่องของการประเมินแต่เราอยากให้ทุกท่านเนี่ยเรียกว่าเป็นเวทีที่เราจะชวนกันพูดคุยและเติมเต็มประเด็นของเราให้มีความชัดเจนขึ้น584,500บาทนะคะสำหรับผลการดำเนินการเนี่ยจะแยกออกเป็นเชิงสถิติและเชิงคุณภาพนะคะอันนี้เชิงสถิติเมื่อกี้ดิฉันได้นำเรียนไปว่า 1,323 คนนั้นเนี่ยเข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศการด้วยความที่เหลือเนี่ยจะเหลืออยู่ที่605คนหรือครอบครัวนะคะเพราะเราจะเอาจำนวนคนในบ้านนั้นเอามาพุกเป็นครอบครัวตามระเบียบของกระทรวงพม.นะคะเลิกจ้างอะไรประมาณนี้ก็จะเห็นกลุ่มคนกลุ่มนี้เข้ามาลงทะเบียนนะคะทีนี้ผลเชิงคุณภาพเนี่ยจากการที่เราเปิดรับลงทะเบียนเนี่ยก็จะเห็นว่าประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็เข้ามาลงทะเบียนเทศบาลก็ให้ความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทั่วถึงเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะคะในส่วนของผลเชิงคุณภาพอีกอย่างก็คือว่าเทศบาลเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์สำหรับดูแลประชาชนคนจนในเขตเมืองเนี่ยให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนเปราะบางนะคะให้เข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐอย่างทั่วถึงนะคะกลุ่มคนยากไร้กลุ่มคนเปราะบางคนจนในเมืองของเรานะคะกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมนะคะ
ทีนี้ก็จะมาดูในส่วนของความเป็นนวัตกรรมนะคะการทำงานในครั้งนี้ในการที่จะเปิดในการเปิดรับลงทะเบียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19เนี่ยเราเกิดการทำงานในรูปของประชารัฐนะคะก็คือมีในส่วนขององค์กรภาคประชาชนหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาหนุนเสริมนะคะแล้วก็เกิดภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เข้ามามีส่วนร่วมยกตัวอย่างเช่นหอการค้าจังหวัดบริษัทห้างร้านสมาคมจีนจังหวัดพิษณุโลกสมาคมผู้เสียสละจังหวัดพิษณุโลกซึ่งกลุ่มคนต่างๆพวกนี้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริจาคสิ่งของบางหน่วยก็ให้เป็นเงินมาดังนั้นนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีก็คือให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลให้ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมทางการศึกษาผ่านกระบวนการทำงานของโรงเรียนในรูปแบบของคณะกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งผู้บริหารคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาและที่โดดเด่นและเป็นสิ่งที่เราคิดว่าโรงเรียนอื่นๆหรือสถานศึกษาอื่นไม่ได้ดำเนินการนั่นคือการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและผู้ที่อยู่ในชุมชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานนั้นนะคะเราใช้การทำงานภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน360องศานั่นหมายถึงเราไม่ได้ดูแค่เรื่องการศึกษาหากแต่เราจะดูเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งเราจะลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึกใช้วิธีการเยี่ยมบ้าน 100% และไม่ใช้รูปแบบการเยี่ยมบ้านออนไลน์เป็นเด็ดขาดเนื่องจากเราจะทราบว่าเราจะไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงนะคะดังนั้นการที่เรามีทีมเคลื่อนที่เร็วจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่ทำให้เราได้ข้อมูลสารสนเทศในการช่วยเหลือเด็กแม้เด็กจะอยู่ในภาวะวิกฤตขาดโอกาสอาจจะมีเด็กที่อ่อนด้อยทางด้านสติปัญญาแต่เทศบาลของเราก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งต่อข้อมูลนะคะงานที่เรียกว่าทีมเคลื่อนที่เร็วเราจะไปทุกที่ที่เด็กมีความเดือดร้อนเด็กต้องการความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเด็กในเขตเทศบาลของเราจะได้รับการดูแลและเข้าสู่ระบบโรงเรียน 100% ไม่บางส่วนก็จะพบว่าไม่มีผู้ที่ดูแลรวมทั้งลักษณะบางครอบครัวก็จะเป็นลักษณะครอบครัวแหว่งกลางนะคะหรือที่เรียกว่าครอบครัวข้ามรุ่นซึ่งในส่วนนี้ผู้บริหารเทศบาลนะคะนำโดยท่านนายกเป็นวิธีนะคะท่านมังเตอร์เป็นวิธีท่านให้ความสำคัญกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มเห็นสถานการณ์ของกลุ่มผู้สูงอายุว่ามีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใจกล้าแล้วก็หาอะไรมาในสวนนะคะเริ่มทำกิจกรรมทรงต้นแบบตามเอกสารที่ได้นำเรียนอาจารย์แล้วนะคะในส่วนนี้ผลที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของเกิดชุมชนเข้มแข็งเป็นลักษณะชุมชนที่ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนด้วยตนเองเนี่ยมา2ชุมชนก็คือชุมชนเสือทิมและชุมชนอารันยิกซึ่งในสุขอาสาเพื่อที่จะเข้าไปช่วยดูแลกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยจำนวนเพิ่มขึ้นซึ่งทั้งหมดเนี่ยได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นคู่มือแล้วก็เอกสารในการเผยแพร่เนี่ยผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครพิษณุโลกนะคะพยายามจะค้นหาคนกลุ่มนี้อยู่ตลอดเวลาว่ามีคนกลุ่มใดบ้างที่เปราะบางและต้องการความช่วยเหลือจากท้องถิ่นให้ลงทะเบียนก็แล้วให้อะไรก็แล้วไม่สนใจที่จะมาติดต่อเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ขบวนการในการลงเยี่ยมบ้านนะคะลงเยี่ยมบ้านแล้วก็ใช้หลายหน่วยงานลงไปเยี่ยมบ้านไปค้นหานะคะอย่างส่วนของกองสวัสดิการสังคมที่เราทำเนี่ยเปิดประกาศให้ลงเนี่ยในช่วงของโควิดก็มีคนมาลงทะเบียนประมาณ1,000กว่าคนเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยความยากจนของคนในเมืองมันมากกว่านั้นแต่เทศบาลเองก็พยายามที่จะสอบหากลุ่มนี้อยู่ในเรื่องของการสงเคราะห์มันเป็นสงเคราะห์เฉพาะหน้าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เอาของไปให้ตามบทบาทหน้าที่แต่ในการวางแผนการช่วยเหลือเนี่ยเทศบาลมีทีมงานมีหน่วยงานพร้อมที่จะวางแผนในการจะไปช่วยเหลือเขาต้องให้เขาอยู่ได้ในสังคมนี้ด้วยรวมทั้งมีศูนย์ช่วยเหลือคนพิการด้วยพยายามที่จะกระจายศูนย์ต่างๆให้ครอบคลุมพื้นที่เพื่อค้นหาคนกลุ่มนี้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขานะคะซึ่งการทำงานเทศบาลก็จะมี2แบบคือ1สงเคราะห์ก็หมายความว่าเดือดร้อนอะไรเนี่ยเฉพาะหน้าก็ให้ไปก่อนตามหน้าที่แต่การวางแผนระยะยาวในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาเนี่ยเราก็ต้องหาข้อมูลเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรอยากทำอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะจ๊ะประมาณของธนาคารนะคะที่เกี่ยวกับCSR ก็คือช่วยสร้างหรือซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้กับผู้ยากไร้ซึ่งเป็น
ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนะคะที่ทางเทศบาลเนี่ยจะเป็นผู้คัดเลือกนะคะแล้วก็นำเสนอรายชื่อมาที่ธนาคารนะคะเมื่อล่าสุดนี้แล้วก็ไปทำบ้านให้บ้านให้ผู้ยากไร้อยู่หลังหนึ่งค่ะในวงเงิน200,000 บาทนะคะทุกๆปีนะคะเราก็จะร่วมกับเทศบาลค่ะจะจัดงบลงมาให้ค่ะโดยใช้กำลังคนเป็นหลักครับผมในส่วนของเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยทางชุดช่างก็จะมีการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในหน่วยก็มีก็หลักๆแล้วก็จะเป็นกำลังคนโดยใช้แรงงานเป็นหลักโดยการประสานงานทางเทศบาลแล้วก็งบประมาณตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารออมสินให้กล่าวไว้ครับก็จะเป็นงบประมาณของในส่วนของธนาคารเป็นหลักครับผมในหน่วยงานทหารก็จะเป็นแรงช่วยสนับสนุนเป็นหลักครับผมขอบคุณครับอาจารย์ทูตค่ะอย่างนี้ยิ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นการซ่อมแซมบ้านซึ่งสภากรชุมชนนั้นได้รับงบประมาณมาจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะคะทั้งหมดเมื่อปีงบประมาณ2562 63 64ค่ะเราได้งบประมาณมาทั้งหมด200,000 บาทดำเนินการซ่อมแซมบ้านในชุมชนต่างๆว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางนั้นโดยให้เกิดกระบวนการร่วมคิดร่วมทำนะภายใต้ว่าการสนับสนุนของเทศบาลนครพิษณุโลกนะคะก็หลังจากงานตามกระบวนการนั้นนะคะเราเน้นว่าเราจะไม่ส่งของเขาต้องลุกขึ้นมาช่วยเราดำเนินการนะคะก็ได้งบประมาณมา200,000แต่เราสามารถซ่อมบ้านได้หลังเกินงบประมาณได้มาจากไหนได้มาจากการร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องในชุมชน